กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะแต่ว่าของขวัญที่เพิ่งจะเปิดกล่องให้คุณผู้ชมกันไปเนี่ยยังมีอีกเยอะค่ะเพราะว่าครัวถาเตรียมเอาไว้เยอะมากเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะทราบนะทั้งเรื่องราวนะของเลขรับผลรวมแม่นางรถ 5-9 เดี๋ยวได้ฟังกันอย่างแน่นอนแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งของขวัญชิ้นพิเศษเหมือนกันยังไม่บอกตอนนี้นะว่าคืออะไรแต่สำหรับใครค่ะที่อยากที่จะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับปฏิทินนะคะมหามงคล 2559 นะคะยังสามารถส่ง SMSเข้ามาร่วมลุ้นกันได้ค่ะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่422-1606และก็อย่าลืมค่ะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยระบุว่ารับปฏิทิน2559นะคะทีมงานก็พร้อมจะจัดส่งกลับไปให้นั่นเองค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราทราบถึงผลรวมนะคะ 1-4 ไปแล้วนะคะวันนี้ใครที่อยากจะทราบว่าเดือนมกราคมเลขทะเบียนรถจะส่งผลอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าส่วนหนึ่งล่ะทุกท่านอยากจะทราบว่าเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการระมัดระวังตัวเองด้วยนะอย่างน้อยๆเนี่ยเราทราบถึงเรื่องราวเบื้องต้นจะได้ไม่ประมาทกันนะคะดังนั้นตอนนี้มากันที่เลข5ถึงเลข9กันบ้างดีกว่านะคะเตรียมตัวฟังให้ดีว่าจะส่งผลอย่างไรกับคุณบ้างมาชมเลยค่ะเลขรับผลรวมเลขต่อไปก็คือเลข5เลข5คือพูดง่ายๆว่าท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับเอาตัวเลขท้ายทะเบียนรถหรือหน้าทะเบียนก็ได้มันเป็นเลขเดียวกันเอามารวมซะรวมให้ได้เลขตัวเดียวก็คือเลข5เลข5เขาบอกว่าเป็นเลขปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเรื่องของพิธีกรรมนะถ้าท่านใดผู้ชมท่านใดนะฮะไปปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิโดยใช้รถคันงามนี้นะที่ใช้อยู่เนี่ยฮะเอาไปเข้าร่วมของการปฏิบัติธรรมเอาไปเข้าไปนะเสริมนะฮะสิริมงคลหรือแม้แต่ประน้ำประพรมน้ำพระพุทธมนต์นะครับให้ชุ่มชื่นช่ำใจนะช่วงเมษาก็ดีหรือพฤษภาก็ตามช่วงนั้นขาขึ้นนะฮะจะทำอะไรก็มักจะเกิดความสำเร็จให้กับเลข5ปรากฏอยู่แล้วถ้าเราคนขับนะครับอรัตนาบารมีพระเนี่ยตั้งแต่สตาร์ทรถเลยยิ่งดีสวดยอดพระคาถายอดพระกันไตรปิฎกนะฮะพระคาถาชินมัญชรเท่าที่สามารถจะสวดได้ทำอย่างนี้อย่างบ่อยๆผลดีมากับเลข5นะโชคดีทั้งการงานและการเงินเสริมด้วยความรักนะครับที่บอกนี้นะครับให้ท่านปฏิบัตินั่นเองเน้นปฏิบัติหน่อยนะการล่าช้ารอถอยไปเนี่ยจะมีผลเสียกับชีวิตท่านครับแล้วก็ต่อไปนะฮะหมายเลขรับผลรวมเลข6ครับเลข6เป็นเลขที่ขาขึ้นเรื่องโชคลาภใครที่ขับเลขรับผลรวมนะฮะเลข6เนี่ยเลข6จะมีโชคลาภกลางคันกลางปีกลางเดือนนะบ่อยๆคือไม่ใช่มาครั้ง2ครั้งนะฮะมาจนเรารู้สึกว่าทั้งที่ไม่น่าจะมีนะฮะโชคลาภของเขาเลยแต่ตัวเองยังสามารถสร้างความสำเร็จได้ฉะนั้นต้นปีอย่างเงี้ยนะครับปีศักราชใหม่โชคลาภยังใช้ไรเหมือนเดิมต้องว่ากันอย่างนั้นท่านผู้ชมนะฮะก็มอบไว้แล้วกันนะครับเลข6นะฮะมาดูกันต่อตามด้วยเลข7นะครับเลขรับผลรวมเลข7เลข7เนี่ยเขาว่าเป็นช่วงที่ถ้าจะทำสิ่งใดก็ตามถ้าจะเริ่มต้นอย่างอื่นก็ดีในด้านธุรกิจผมให้ไฟเขียวถ้าเป็นข้าราชการเลขรับผลรวมเลข7ทำผลงานได้เรียนต่อศึกษาต่อได้ถ้าคนที่อยากได้ทุนนะฮะทุนรอเนี่ยมาเกื้อกูลมาหนุนนำนะฮะจะสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตได้ทันทีนะฮะเลข7นะฮะเป็นขาขึ้นเรื่องการศึกษาผลงานนะแล้วก็ทำระดับขั้นตำแหน่งโยกย้ายงานการงานช่วงนี้ดีคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าทำงานอยู่ตรงนี้แล้วไม่พึงพอใจโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยไฟเขียวแต่ถ้าเป็นคนที่จะนะทำงานใหม่สมัครงานใหม่นะครับเลขรับผลรวมเลข7มีชัยไปฝากครึ่งครับฉะนั้นดูก่อนนะครับว่าเราใช้เลขทะเบียนไหนจะมีผลกับชีวิตเราบ้างนะเราก็ดูเป็นแนวทางนะฮะอย่าไปเชื่อเต็มร้อยเอาเป็นแนวทางแล้วก็เอามาวางนะฮะกับความดีที่ทำอยู่มันจะได้ควบคู่แล้วก็ใช้ได้ผลกับเลข7ครับต่อไปนะฮะเลขก่อนที่จะสุดท้ายสุดก็คือเลข8เลข8ก็คือการนำนะผลลัพธ์เลขรวมนะในทะเบียนรถของท่านมารวมกันได้เป็นเลข8เลข8นั้นขาขึ้นเรื่องของชีวิตคู่คนรักและการเงิน3สิ่ง3อย่างเนี่ยมาระยะเวลาอันใกล้เคียงกันเลยนะไล่ไปตั้งแต่มีนาเมษามกราไม่เกี่ยวนะฮะเพราะมกราเป็นช่วงเหมือนเดิมนะมันจะตราตึงอยู่นี้อยู่ 2-3 เดือนแล้วก็จะดีขึ้นสุดท้ายระวังอะไรสุดท้ายระวังเรื่องการผ่ากันเจาะครับเลข8ที่แฝงอยู่ในเลขทะเบียนรถเป็นเลขผลลัพธ์เลขรวมเนี่ยมักจะนะส่งผลให้คนที่ขับรถราคันนี้ต้องระวังพิเศษกับเรื่องของสุขภาพอนามัยช่วงท้องนะคนที่ไม่เคยป่วยเคยเจ็บก็ป่วยอย่างกระทันหันนะอันนี้หรือถ้าท่านใดที่ป่วยเจ็บอยู่แล้วก็ระวังมีโรคแทรกซ้อนของเดิมกลับขึ้นมาแต่ถ้าบอกว่า
คนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะฮะป่วยเจ็บอยู่แน่นอนใครที่เป็นเจ้าของเลขลักผมรวมนะฮะทะเบียนรถคันนี้เลข8เนี่ยจะต้องเสียเงินเสียทองเอาไปช่วยพี่ช่วยน้องช่วยดูแลพ่อดูแลแม่นะฮะมันก็เป็นสิ่งดีแหละแต่ก็ต้องดูทิศทางกันว่าถ้าจะถึงคราวนั้นก็ต้องระวังสักนิดนึงอยากให้ท่านนะครับควรจะนะฮะศึกษาตำรับตำราหรือถวายตำรานะฮะธรรมะต่างๆบทสวดดีๆให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรยิ่งดีครับท่านผู้ชมครับนะเลข8และก็ตามมาด้วยเลขสุดท้ายท้ายสุดก็คือเลข9เลข9เป็นเลขรับผลรวมที่จะต้องโอ้เขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนมีอานิสงส์ผลบุญก็เยอะกรรมก็มากนะฮะฉะนั้นเลขรับผลรวมในช่วงนะฮะเลขสุดท้ายนี้ก็คือเอาเลขมารวมกันได้เลขตัวเดียวเลข9นะครับท่านต้องระวังเป็นพิเศษก่อนเรื่องของการสร้างบุญเสริมบารมีเพราะว่าสภาวะกรรมเก่าของเดิมที่กำลังแวะเวียนเข้ามาตอนนี้มันมาจ่ออยู่แล้วเพียงแต่เรารัดกุมสักนิดหนึ่งด้วยการทำบุญสร้างกุศลนะให้กับพระภิกษุสามเณรนะพระอาพาธนะหรือแม้แต่ทำสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ได้นะทำบุญกระลงศพนะเพราะอะไรเพราะกำลังบอกว่าเลขรับผลรวมเป็นเลข9เนี่ยต้องตระหนักถึงเรื่องของของหายของสูญเสียแล้วก็ลดลาเจียวชนบ้างนะครับแต่ก็ไม่หนักหนาสากันแต่มีบ่อยๆครับเนี่ยเนื้อหอมเนี่ยต้นปีเลยมกราคมพาเนี่ยเข้มข้นนะครับนะห่างกันไม่ใช่อาทิตย์2อาทิตย์เดี๋ยวเจออีกแล้วฉะนั้นบางทีมันก็เซ็งๆเบื่อๆฉะนั้นมีโอกาสก็ระวังไว้สักนิดนึงอย่าขับก็นะตัดสินใจอย่าฝ่าฝืนนะครับพกใบขับขี่ซะพยายามปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นนะครับคิดดีทำดีปฏิบัติตามกฎลดอุบัติภัยเชื่อผมครับแล้วชีวิตจะโชคดีเพราะมีกฎเกณฑ์เพราะเรื่องราวของตัวเลขนั้นมันมีผลแต่ว่าคนดีคิดดีนะครับศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีคนดีก็จะมีชัยไปฝากครึ่งวันนี้มอบไว้แค่นี้กันนะครับนะครับเป็นยังไงคะสำหรับเลขรับผลรวมนะคะวันนี้1ถึง9ของเดือนมกราคมคุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วนะคะก็จะได้เตรียมตัวนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยได้ทราบเอาไว้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรหรือว่าส่งผลอย่างไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1ชิ้นค่ะที่อาจารย์ได้เตรียมเป็นของขวัญพิเศษมอบให้นะคะแฟนๆรายการทุกๆคนเลยนะคะแต่ว่ายังคงมีของขวัญอีกชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะที่จะได้ทราบกันนะถึงเรื่องราวของการวิเคราะห์เรื่องราวตัวอักษรพยัญชนะนะคะรับรองว่าเดี๋ยวนำมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะส่วนใครที่อยากจะมีโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้โชคดีได้รับไปทินมหามงคล2559นะคะยังสามารถส่ง SMS นะคะส่งข้อความเข้ามาจะทักทายกันจะสวัสดีปีใหม่จะส่งให้กำลังใจหรือว่าอยากจะฝากถึงครูถาก็ได้นะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลค่ะรวมไปถึงข้อความส่งมาที่422-1606นะคะและผู้โชคดีก็มีโอกาสได้รับไปทินมหามงคลกันไปด้วยแล้วอย่าลืมนะส่งจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะแต้มจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะใครที่พลาดชมรายการไปบางท่านนี่อาจจะแบบเปิดมาเราไม่ทันว่าเอ๊ะเราพูดถึงเรื่องอะไรสามารถชมย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ตามหน้านี้เลยนะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand บอกไว้ก่อนนะคะว่าใครที่พลาดชมรายการไปต้องกลับไปชมย้อนหลังเพราะว่านั่นคือของขวัญชิ้นพิเศษที่ครัวถาเตรียมให้จริงๆพลาดแล้วจะบอกว่าเสียใจมากนะส่วนใครที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของทาง Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Miracle Channel TV นะคะตรงนี้ก็จะได้รับชมในเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆรอบปีนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะหรือว่าเอ๊ะตอนนี้ครัวถาไปอยู่ที่ไหนก็ไปติดตามข่าวสารกันได้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะส่งเป็นจดหมายเข้ามาพูดคุยกันอีเมล address หรือว่าเว็บบอร์ดเนี่ยก็ยังเปิดโอกาสรอบปีนี้นะคะทุกท่านใครมีคำติชมแนะนำอยากจะส่งเรื่องราวเข้ามาเพิ่มเติมอยากทราบอะไรเพิ่มเติมนะหรือว่าอยากดูเรื่องราวอะไรเนี่ยลองบอกกล่าวลองแนะนำเข้ามานะคะเราเองก็จะได้นำมาปรับปรุงแล้วก็ได้มาเตรียมให้คุณผู้ชมได้รับชมสิ่งดีๆแน่นอนนะคะส่วนคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการกันได้นะทุกวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะคะกับของขวัญชิ้นพิเศษจากครัวถาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.